ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยเลือดที่ออกในสมองตอนนี้คืออยู่หรือยังครับหรือว่ายังมีเลือดออกในสมองอยู่ครับว่ารายแรกเนี่ยผมจะไม่มีอะไรแต่ใช้เวลา